CNN Why สิ่งที่ผมจะนำเสนอวันนี้ครับน่าสนใจครับเป็นแบบประกันนะครับของ FWD ครับแบบประกัน Fighting Cancer ครับก็คือเจอปุ๊บจ่ายปั๊บนะครับก็ต่อยกับFighting สู้กับโรคมะเร็งกันเลยนะฮะซึ่งเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับคุณกระยาสินธุพัฒสุขครับผู้อำนวยการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ่ายการตลาดบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมผมถามนิดนึงฮะคุณกระยาครับว่าแบบประกันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คืออะไรนะฮะ Fighting Cancer Fighter Cancer Fighter ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับเป็นแบบประกันแบบไหนอย่างไรฮะค่ะแบบประกัน Cancer Fighter นะคะเป็นสัญญาเพิ่มเติมค่ะจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นของ Cancer Fighter ก็คือมาจากที่เราเนี่ยทำ Customer Research ค่ะก็คือวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านะคะซึ่งข้อมูลที่เราได้ก็คือลูกค้าเนี่ยเป็นกังวลกับโรคมะเร็งนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสภาวะใครรอบตัวการใช้ชีวิตการกินอาหารความเครียดเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะแล้วก็กังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเราจึงได้ออกแบบสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคมะเร็งตัวนี้มาค่ะครับนะฮะก็คือเห็นภาพอยู่นะฮะว่าคือโรคมะเร็งเนี่ยหลายค่ายก็มีการออกมาเหมือนกันนะฮะแบบประกันของเรานี่มันแตกต่างกันแบบไหนยังไงฮะค่ะหนึ่งก็คือนะคะตามที่บอกเลยก็คือเจอปุ๊บจ่ายปั๊บทุกมะเร็งทุกระยะนะคะเรามอบผลประโยชน์นะคะตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เลยว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะหรือระยะเริ่มต้นเลยแล้วก็เราจ่ายนะคะผลประโยชน์สูงถึง 50% ของทุนประกันภัยค่ะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าในการรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่แรกๆค่ะสมมุติว่าทุนประกันภัยอยู่ที่ประมาณสัก1ล้านเราก็จ่ายสูงสุดเลยใช่ไหมครับเราจ่ายเลย 500,000 บาทค่ะถ้าลูกค้าเนี่ยป่วยด้วยโรคมะเร็งค่ะถึงแม้ว่าการรักษาจะถึงหรือไม่ถึงเราก็จ่ายถูกต้องค่ะอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าแบบนี้เนี่ยก็คือมันจะแตกต่างจากแบบอื่นนั่นก็คือว่าเจอขั้นต้นเลยก็จ่ายขั้นต้นเลยค่ะนะฮะผมถามอย่างนี้แล้วกันคือที่ผ่านมาเนี่ยทำไมบริษัทประกันเนี่ยเขาถึงไม่เจอไม่ทำแบบประกันแบบนี้ก็คือว่าเจอขั้นต้นจ่ายส่วนใหญ่จะไปขั้น2ขั้น3ขั้น4ส่วนมากเนี่ยระยะเริ่มต้นเนี่ยก็สามารถที่จะหายได้นะคะส่วนมากเนี่ยความคุ้มครองโรคมะเร็งก็คือจะจ่ายเป็นเงินก้อนครับให้ใช้รักษาตัวในระยะที่แบบว่าอาจจะต้องใช้เงินมากแล้วครับหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าคือขั้นต้นเนี่ยการรักษาเนี่ยจะใช้ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงมากหรือว่ายังไงฮะค่ะขั้นต้นเนี่ยถ้าเราเจอก่อนเนี่ยค่ารักษาอาจจะไม่ได้สูงมากนะคะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเจอขั้น2ขั้น3ขั้น4เนี่ยก็คือการรักษาค่ารักษาเนี่ยก็จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายของบริษัทประกันก็จะเอาไปรักษาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่สำหรับของเราเนี่ยถ้าเจอขั้นต้นปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่าถือว่าเราโชคร้ายแต่อาจจะมีความโชคร้ายในโชคดีเพราะว่าค่าแบบประกันเขาเรียกว่าอะไรนะฮะสินไหมที่เราจ่ายไปตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะ cover ได้มีโอกาสที่จะ cover ได้และอาจจะเหลือด้วยซ้ำใช่ค่ะนี่ก็คือสาเหตุใช่ไหมฮะแล้วเวลาการจ่ายผลตอบแทนนี่จะเป็นอย่างไรฮะคือจ่ายรวดเดียว 50% ของทุนประกันเลยหรือว่าจะทยอยจ่ายฮะค่ะการจ่ายนะคะก็คือจะมีจ่าย 50% ของทุนประกันภัยตั้งแต่ตรวจพบนะคะแล้วก็แต่ถ้ามะเร็งนั้นนะคะดันเข้าสู่ระยะลุกลามอีกก็คือจ่ายอีก 50% นะคะก็คือเป็น 100% ของทุนประกันภัยแต่ถ้าลูกค้าบางท่านมาเจอเมื่อสายเป็นระยะลุกลามแล้วเนี่ยเราก็คือจ่ายทีเดียว 100% ค่ะแต่ไม่เท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าเป็นระยะลุกลามเนี่ยเรายังจ่ายเพิ่มค่ะมีค่ารักษาเคมีบำบัดรังสีบำบัดค่ะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรักษาโรคมะเร็งในระยะลุกลามอย่างต่อเนื่องค่ะสูงถึง40ของทุนประกันภัยหมายความว่าไงคือจ่าย 100% เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีค่าเคมีบำบัดต่างๆเนี่ยค่าทำคีโมต่างๆเนี่ยเพิ่มอีก 40% เหรอฮะ
ใช่ค่ะจ่ายเพิ่มค่ะสำหรับค่าทำเคมีบำบัดรังสีบำบัดสำหรับผู้ป่วยนอกค่ะแต่อันนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ว่าสูงสุด 40% ของทุนประกันใช่ไหมเพราะว่าอาจจะรักษาในโรงพยาบาลบางที่อาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเรียกได้ว่าคือถ้าเกิดว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าเป็นขั้นต้นอ่ะรับไป 50% แต่ถ้าเกิดว่าขั้นลุกลามขั้น2ขั้น3ขั้น4 100% แล้วก็ยังบวกค่าเคมีบำบัดอีก 40% มันน่าสนใจฮะทีนี้เนี่ยเงื่อนไขต่างๆที่มันจะต้องเจาะลึกไปก็คือว่าระยะเวลาการคุ้มครองผู้เอาประกันเนี่ยเป็นอย่างไรฮะอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วจะต่ออายุสัญญาได้หรือเปล่าอย่างเช่นเราเป็นปีแรกมันยังต้องรักษาต่อเนื่องกันไปปีที่2ปีที่3และจะสามารถที่จะต่ออายุได้หรือไม่อย่างไรฮะคืออายุรับประกันภัยของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คืออยู่ที่16ถึง65ปีนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่ออายุสัญญาได้ถึง84ปีค่ะครับสมมุติว่าเราเจอแล้วเราเจอแล้วตกลงสามารถที่จะต่ออายุสัญญาได้หรือเปล่าหรือยังไงฮะคือถ้าเราเจอแล้วเนี่ยผลประโยชน์จะโดนจ่ายทันทีเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะอ๋อจ่ายแล้วใช่คือจ่ายให้เรียบร้อยแล้วคือคุ้มครองให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมทีนี้ความน่าสนใจอยู่อย่างนี้ฮะก็คือว่าเบี้ยประกันเป็นอย่างไรมันจะถูกหรือแพงกว่าเจ้าอื่นที่เขาไม่ได้ให้ขั้นต้นอย่างนี้ครับอย่างของเรานะคะเบี้ยเริ่มต้นไม่แพงเลยนะคะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ชายนะคะอายุ20ปีเนี่ยทุนประกันภัยที่1ล้านบาทจ่ายเพียง500บาทต่อปีเท่านั้นค่ะโอ้คืออายุ20ปีทุน1ล้านถือว่าสูงนะฮะนั่นก็คือสัญญาคุ้มครองเสริมนะครับทุนประกัน500บาทต่อปีค่ะเบี้ยประกันภัย500บาทต่อปีเบี้ยประกันภัยประกันภัย1ล้านบาทครับผมเบี้ยประกันภัย500บาทต่อปีได้ความคุ้มครองก็คือ1ล้านบาททีนี้ผมถามระดับอย่างผมเนี่ย35นี่เป็นยังไงฮะ35จะประมาณ1,000กว่าบาทค่ะก็ยังถูกอยู่ยังถูกอยู่ใช่ต่อทุนประกัน1ล้านใช่ค่ะครับผมมันจะมีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นอะไรหรือไม่ฮะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือไม่คุ้มครองแค่มะเร็งในผู้ป่วย HIV แล้วก็เนื้องอกก่อนการเป็นมะเร็งเท่านั้นค่ะคือเนื้องอกคือถ้าเกิดว่าใครเป็นเนื้องอกก่อนที่จะเป็นมะเร็งอันนี้ไม่ได้คุ้มครองใช่เพราะยังถือว่าไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะครับผมอีกอย่างนึงก็คือว่า HIV นะฮะไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะไม่เกี่ยวกันนะครับทีนี้มีคำถามครับน่าสนใจว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่าง1ล้านไปแล้วนะฮะว่าทุนประกัน1ล้านเนี่ยจ่าย500จ่าย 1,000 ถือว่าถูกมากนะครับถ้าเรามีทุนประกันสูงสุดหรือว่าต่ำสุดหรือไม่อย่างไรฮะอ๋อเราสามารถเริ่มทุนประกันภัยขั้นต่ำนะคะได้ที่ 100,000 บาทค่ะแล้วก็ทุนประกันภัยสูงสุดนะคะคือ1ล้านบาทค่ะเข้าถึงได้ทุกคนเลยใช่คือ 100,000 คือ 100,000 นี่เบี้ยประกันภัยก็ต้องต่ำกว่า500ลงมาเยอะอยู่แล้วถูกต้องใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจครับทีนี้นะฮะเลือกซื้อได้ที่ไหนอย่างไรฮะสามารถได้หลายช่องทางเลยนะคะก็คือสามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตของทางบริษัทนะคะกว่า 5,000 ท่านทั่วประเทศนะคะหรือว่าสามารถติดต่อสาขานะคะหรือสำนักงานตัวแทนของบริษัท FWD กว่า70แห่งทั่วประเทศค่ะหรือว่าสามารถที่จะโทรมาเลยค่ะที่ศูนย์บริการลูกค้า FWD 02-632-6000ได้ทุกวันนะคะ8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะหรือว่าท่านใดต้องการที่จะพูดกับพนักงานของเราผ่านบริการนะคะแชทนะคะเข้าไปที่ www ได้เลยค่ะ www.fwd.co.th ค่ะครับอ่ะน่าสนใจนะฮะคุ้มครองตั้งแต่16ถึง65ใช่ไหมฮะทำประกันได้16ถึง65คุ้มครองถึง84ปีค่ะนะฮะน่าสนใจครับสำหรับเรื่องราวดีๆตรงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณกัลยาครับขอบคุณมากค่ะ